เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาปาร์คเลิฟเกมไมค์คราฟต์นั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในไมค์คราฟต์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาก็สำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นการมองทะลุลาวานั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะหาเป็นแบบว่าบ่อลาวานะครับผมเอาเป็นอันไหนดีวะเนี่ยผมเลือกเป็นบ่อลาวานี้ละกันนะครับมาจากในคลิปหน้าปกเนี่ยก็จะมีอยู่สามไอเทมนะผมก็จะมีแบบเป็นกระจกนะครับผมอาโซ่นะครับแล้วก็เป็นแบบสายล่อฟ้านะครับผมมาอย่างแรกเดี๋ยวลองใช้นี่ดูละกันนะครับปึ๊บวางไปผมนี่ก็จะเป็นแบบการปักสายล่อฟ้าไปแบบนี้นะครับซึ่งพอเราปักไปปึ๊บมันก็จะมองเห็นในลาวานั่นเองนะครับผมนี่ซึ่งตอนนี้แบบยังไม่เห็นแร่อะไรเลยนะเฮ้ยมันน่าจะมีแร่หน่อยนะผมว่าปักไปครับปึ๊บนี่ไงมีแร่ฐานนะฮะมีอะไรปะครับแต่ผมรู้สึกใช้นี้เนี่ยมันปักไม่ค่อยโดนนะคุณผู้ชมคือแบบมันต้องเล็งดีๆครับปึ๊บปักโอเคปักมาได้แล้วครับนี่คือแท่งนี้มันเล็กไงมันเลยแบบปักยากนะครับแต่แบบเอ้ยถ้าปักแนวข้างนี้ได้อยู่นะนี่ไปเรื่อยๆครับโอ้ยตกเราอะโอ้แมวเลยครับใจเย็นขึ้นมาก่อนนะฮะใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนค่อยๆปักแบบนี้ผมอันนี้ก็ดีนะแต่ผมว่าแบบมันยังดูลำบากไปครับไหนลองโซ่ดิโซ่ดีหรือเปล่าครับปักไปฟืบโซ่ไปครับผมแต่วันนี้ครับผมโซ่อาจจะดีก็ได้นะนี่ปักไปนะครับเจออะไรเปล่ายังไม่เจออะไรเลยครับคือบางทีเนี่ยอาจจะมีแบบพวกเพชรเนี่ยซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับโซ่เนี่ยก็เหมือนจะเวิร์กนะครับแต่ก็ยังไม่สุดแบบผมว่าเอาละฮะเดี๋ยวเรามาลองใช้กระจกดีกว่านะครับจังหวะนี้วางไปครับผมนี่ก็แบบผมว่ากระจกเนี่ยสะดวกสุดแล้วครับเห็นปะคือแบบวางง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถมองทะลุได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือแบบเดอะเบสครับผมเดอะเบสจริงนะครับฟืบจัดไปไม่มีแร่เลยหรอนี่ผมจะวางไปแบบนี้เลยครับไปนะครับยาวไปเฮ้ยตกละวะมันต้องมีมั่งแหละคุณผู้ชมเชื่อดิต้องมีมั่งแหละใช่ไหมไม่มีเลยเหรอเอาอะตรงนี้มีเหล็กนะครับผมมีเหล็กเปล่ามีเหล็กเปล่าสงสัยตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นวิธีที่ดีนะครับในการจะหาแร่ใต้ลาวานะครับผมซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็วิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมว่าผมแนะนำกระจกที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเดอะเบสเลยเห็นปะดีมากแล้วผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นวิธีการสร้างกำแพงที่แบบว่าเร็วที่สุดเลยนะครับผมซึ่งเหมือนมันจะเป็นวงจรอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างตามดีกว่าผมจังหวะนี้ผมว่าสร้างตรงนี้น่าจะไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราไปโลกเรียบดีกว่าเอาละครับผมมาตอนนี้ในโลกเรียบแล้วนะครับก็อย่างแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้เป็นโซแซนนะครับแล้วก็มีรั้วนะฮะดิเฟนเซอร์แล้วก็แบบว่าพวกเลสโตนด้วยนะครับผมมาเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเราวางตามเลยนะครับก็น่าจะเป็นอันนี้3อันนั้นแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีเป็นรั้วแบบนี้ครับผมกันไว้นะครับปึ๊บมีรั้วตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นประตูรั้วนะครับเราก็จะวางประตูรั้วไป3อันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดไว้ผมปึ๊บจัดป้ายนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยน่าจะเป็นรั้ว3อันเลยนะปึ๊บแบบนี้แล้วก็ทุบตรงมุมออกนะครับหน้าตาเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็ด้านหลังครับผมตรงนี้เหมือนจะวางเป็นดิเฟนเซอร์แบบนี้ใช่มั้ยวางดิเฟนเซอร์ให้เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องใส่เป็น TNT เข้าไปนี่หว่าเดี๋ยวขอลองวางก่อนนะครับวางเป็นกระจกมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางน้ําให้มันไหลมาครับประมาณนี้แหละผมว่าเสร็จแล้วตรงดิเฟนเซอร์เนี่ยเราก็จะยัด TNT เข้าไปให้หมดเลยนะครับฟืบยัดเข้าไปแบบนี้นะครับผม4อันฮะทีนี้ตรงนี้ผมจะวางเป็นรีพีเตอร์นะครับผมแล้วก็ปักคันโยกไว้ตรงนี้แล้วกันว่าตรงนี้น่าต้องใส่น้ําด้วยนะครับฟืบใส่ไป2อันแล้วกันเนาะน่าจะได้แล้วครับผมว่าน่าจะได้แล้วเราก็จะต่อขึ้นมานะครับอันนี้แบบเอาไว้วางทรายนะครับผมก็คือหลักการของมันเนี่ยง่ายมากนะครับอย่างแรกเนี่ยผมจะวางทรายไปนึงก่อนแล้วกันนะครับฟืบวางไปซึ่งพอทรายมันลงมาเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเด้งเหรอหรือมันสูงไปวะมาหนึ่งนะเอาใหม่ฟืบตรงนี้ได้หรือเปล่าครับลงมานี่แบบว่าพอทรายเนี่ยมันเจอน้ำพุ่งใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะแบบเด้งอยู่เงี้ยครับซึ่งทรายที่มันเด้งอย่างนี้เนี่ยเวลามันเจอ TNT ระเบิดเนี่ยมันก็จะแบบพุ่งลอยไปไกลเป็นบล็อกนะครับผมพูดไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานให้ดูดีกว่า3 2 1โยกไปเลยครับจังหวะนี้TNT มันก็จะไหลมาตรงนี้นะครับแล้วก็ระเบิดไปปึ๊บไหนดูสินี่ครับผมทรายมันก็จะลอยมาแบบนี้เลยนะครับวางแบบเป็นบล็อกแบบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยแค่บล็อกเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราวางทรายเยอะๆล่ะครับรู้สึกผมยังเชื่อไม่เสร็จนะครับน่าจะต้องเอามาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็แบบมาเชื่อมฝั่งนี้นะครับวางแบบนี้โอเคน่าจะได้ครับผมจังหวะนี้เนี่ยผมจะลองวางทรายเยอะๆดูนะครับจัดไปเอาเท่าไหร่เดียวประมาณประมาณนี้ละกันนะครับอูดนี่ประมาณ 4-5 บล็อกนะครับผมแล้วก็ลองโยกไปครับฟืบไหนดูซิมันจะเป็นยังไงครับผมจะกลายเป็นกำแพงหรือเปล่านะครับระเบิดไปตู้มเนี่ยผมมันก็จะลอยมาแบบนี้เลยแล้วก็วางเป็นกำแพงนะครับนี่เป็นไงเฟี้ยวไหมว่าถ้าผมวาง3บล็อกจะได้หรือเปล่าวะไม่ถึงแบบ3บล็อกเนี่ยนะครับปึ๊บวางไปครับผมเอาล่ะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะลองโยกดูครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นกำแพงหรือแบบมันอาจจะกระจายก็ได้นะครับลองดูแล้วกันปึ๊บระเบิดไปครับผมออกมากระจายคนละทิศคนละทางแล้วผมใช้ไม่ได้วะใช้ไม่ได้วะแบบนี้เท่าที่ดูเนี่ยเอาไว้ตรงกลางน่าจะดีที่สุดนะครับปึ๊บใส่ไว้ตรงกลางเอาให้เยอะที่สุดแล้วกันครับผมเอาเป็นประมาณนี้ปึ๊บได้ป่าววะเอาล่ะอันนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับจังหวะนี้เรามาลองโยกกันเลยดีกว่าครับผมกลายเป็นกำแพงทรายของเรานะครับตูมระเบิดไปครับผมเฮ้ยได้ป่ะได้ป่ะกลายเป็นกำแพงครับผมนี่ได้อยู่ได้อยู่กลายเป็นกำแพงนะครับผมผมว่าจริงๆเนี่ยมันเฟี้ยวมากเลยนะแค่แบบเราวางไว้แบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมวางรวมๆไปเยอะๆนะครับแล้วก็โยกTNTให้มันไหลออกมาแบบเนี้ยแล้วมันก็จะระเบิดกลายเป็นกำแพงให้เรานั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็แบบค่อนข้างเละแหละแต่ทำไว้โชว์ได้นะครับแบบเฟี้ยวดีครับผมแล้วก็ถ้าเราลองใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมอย่างเลสแซนนะครับน่าจะได้เหมือนกันนะวางเลสแซนไปเยอะๆเลยนะครับปึ๊บเอาให้เยอะที่สุดครับผมจังหวะนี้น่าจะตันแล้วครับน่าจะตันแล้วแหละโยกไปครับไหนดูซิกำแพงเลสแซนของเรานะผมระเบิดไปตูมนะครับ
เดี๋ยวนะมันจะทับกันหรือเปล่าวะปึ๊บเฮ้ยโอ้โหอย่างเท่เลยเลสแซมมันก็ทับมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเฮ้ยเฟี้ยวอยู่ยอมเฟี้ยวอยู่แต่ถ้าใช้เป็นอย่างอื่นน่าจะไม่ได้ใช่มั้ยอย่างเช่นกาเวลอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับกาเวลได้หรือเปล่าปึ๊บเฮ้ยกาเวลก็ได้นี่หว่าอ่ะวางไปครับอันนี้ก็จะกลายเป็นกำแพงกาเวลอย่างงั้นเหรอปึ๊บจัดไปสิกาเวลระเบิดไปผมจังวันนี้กำแพงกาเวลนี่คือได้อยู่นะครับปึ๊บเป็นแบบกำแพงกวดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไอ้พวกนี้น่าจะไม่ได้นะหรือได้วะแป๊บนึงลองก่อนปึ๊บลงมากลายเป็นบล็อกเลยนะครับแต่ว่าในเบนล็อกอาจจะทำได้นะครับก็คุณผู้ชมเราไปทำดูแล้วกันนะครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่า300 IQ ทริคเลยนะครับก็เหมือนจะเป็นทริคในการทำCobble Stone Generatorนะครับผมหรือแบบเครื่องปั๊มCobble Stoneนะครับผมปกติเวลาสร้างเนี่ยเราจะมีแบบถังน้ำกับถังลาวาใช่ไหมขุดไป3บล็อกนะครับฟืบก็ยังไงนะวางแบบนี้ผมแล้วก็วางนี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่าก็นั่นแหละฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบวางผิดแบบนี้ผมซึ่งวิธีแก้ง่ายๆครับเราแค่ต้องใช้บันไดนะครับผมแล้วก็น้ำกับลาวาเหมือนเดิมนะครับแต่แบบอันนี้ง่ายมากเลยนะวิธีสร้างเนี่ยง่ายมากเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยวางบันไดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปตรงมุมนี้ครับมุมเล็กๆนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใส่ลาวาเข้าไปครับแล้วเราก็จะได้เป็นเครื่องปั๊มCobble Stoneแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะกลายเป็นออฟซิเดียนเลยนะเพราะแบบน้ำเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถขุดปั๊มไปได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าอีซี่นะครับผมอันนี้คือแบบเป็นทริคง่ายๆนะครับซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยว่ามันทำแบบนี้ได้ก็ลองมาทำดูนะเผื่อแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีแบบอย่างนี้ใช่ไหมสมมติแบบผมจะวางลาวาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นน้ำนะครับผมให้มันไหลมาแบบนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอาใหม่ตรงนี้นะขุดหลุมนะครับผมวางน้ำแล้วก็ลาวาแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าดีไซน์ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ผมใช้พื้นที่แค่แบบ3บล็อกเท่านั้นเองนะครับก็สามารถปั๊มได้แล้วนะครับผมซึ่งจริงๆบันไดเนี่ยก็ใช้บันไดอะไรก็ได้นะครับสมมติแบบมีบันไดCobble Stoneใช่ไหมเนี่ยก็วางไปครับผมแล้วก็น้ำตรงนี้ครับแล้วเราก็สามารถขุดปั๊มแบบนี้ได้เลยนะครับผมอีซี่มากๆนะครับผมและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นวงจรที่แบบไม่มีที่สุดนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่าครับผมอันนี้เนี่ยก็จะใช้เซนเซอร์นี้เหมือนเดิมนะครับแต่อย่างแรกเนี่ยเราต้องการเป้าครับผมแล้วก็เรดสโตนนิดหน่อยนะฮะอย่างแรกเนี่ยผมจะทุบบล็อกตรงนี้ผม3อันนะครับแล้วก็วางขึ้นมาแบบนี้ผมเป็นแบบขั้นบันไดนะครับวางเป็น3ขั้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางเป็นเรดสโตนอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังก็วางมาแบบนี้ครับผมวางรีพิเตอร์เข้าไปครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยเรดสโตนครับผมน่าใช่นะบล็อกนี้เนี่ยเราก็จะวางเป็นแบบว่าดิเฟนเซอร์นะครับผมแล้วก็ผมจะต่อมาแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ารีพิเตอร์2อันนะครับผมแล้วก็ไหลมาแบบนี้นะครับขึ้นมาครับผมน่าจะใช่แหละน่าใช่แหละอันนี้คือแบบผมแกะตามในคลิปเขามาเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเราก็จะขยับมาประมาณตรงนี้นะครับผมวางเป็นกระจกแล้วกันนะครับขึ้นมาแบบนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางเป็นดิเฟนเซอร์นะครับแล้วก็เซนเซอร์อยู่ด้านบนครับผมเนี่ยผมก็จะเป็นสโนว์บอลกับลูกธนูมานะครับตรงนี้ใส่เป็นลูกธนูครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใส่เป็นสโนว์บอลเข้าไปนะครับฟืบจัดไปมาเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเจ้านี้โยนไปครับผมมันก็จะแบบตรวจจับใช่ไหมแล้วก็แบบปล่อยมาแบบนี้ครับผมคือหลักการเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบพอตรงนี้เนี่ยมันได้ยินเสียงใช่ไหมมันก็จะปล่อยแบบลูกธนูไปครับพอลูกธนูมาปักเนี่ยอันนี้มันก็จะยิงกลับไปผมก็จะแบบวนลูปแบบนี้แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมไม่วนลูปอ่ะเอาใหม่ดิปาไปครับฟืบนี่ยิงมานี่ยิงกลับนะครับแต่ว่าเอ้ยอ๋อเหมือนมันเร็วไปนะครับผมนึงปรับติ๊กก่อนเอามาประมาณนี้แล้วกันนะครับไหนลองดูใหม่ซิได้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้ฟืบเดี๋ยวเหมือนจะยังไม่ได้วะอาจจะต้องขยับไปนิดหน่อยหรือเปล่าวะขยับมาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับใส่ลูกธนูเข้าไปครับผมแล้วก็ปาสโนบอลไปครับนี่ยิงมาครับผมแล้วก็นี่ยิงกลับมาตรงเซนเซอร์นะครับนี่ไงและนี่คือวงจรที่แบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับก็เนี่ยพอยนี้ตรวจจับโดนสโนบอลปุ๊บมันก็จะยิงลูกธนูไปครับพอยเนี่ยโดนลูกธนูปุ๊บมันก็จะส่งกลับมาแบบนี้แบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงนะครับนี่เดี๋ยวปักป้ายไปสักหน่อยดีกว่าปักไปนะครับว่าวงจรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะผมจะวันนี้กดดอนไปครับเอ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้วะต้องใส่หมึกเข้าไปนะครับผมประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับเหมือนแบบผมใส่เชเดอร์แล้วแบบฟอนต์มันจะบั๊กนิดนึงแต่ช่างมันนะครับนี่เห็นปะก็แบบว่าดูเพลินไปครับนี่มันก็ยิงไปยิงมาแบบนี้ครับผมซึ่งถ้ามันจะหมดเนี่ยก็คงแบบว่าลูกธนูหมดหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถแบบทำวงจรหน่อยให้มันเติมได้นะแต่แบบผมขี้เกียจนะครับผมทำโชว์แค่นี้แหละนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยเราไปสร้างตามมันได้นะครับและสำหรับหน้าปกอย่างสุดท้ายผมก็จะเป็นแบบว่าสะพานนะครับซึ่งสร้างโดยอันนี้ครับผมเป็นแบบ Big Rip Leaf นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสร้างตามมันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแบบเวลาวิ่งไปแล้วแบบมันจะรู้สึกเสียวหรือเปล่านะฮะมาผมก็จะสร้างไว้ตรงแบบว่ายังไงดีวะเนี่ยตรงภูเขาไหมถ้าเป็นตามหน้าปกเนี่ยมันจะแบบสร้างแบบข้ามภูเขานะครับเฮ้ยเอาตรงนี้ดีกว่ามาจะสร้างให้แบบข้ามไปตรงนู้นนะครับถ้าจะวางเนี่ยต้องวางจากด้านล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากแป๊บนึงนะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะผมรู้สึกว่าเราต้องวางเยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเพื่อคุณผู้ชมผมทำได้นะครับวางขึ้นมาก่อนอันแรกครับผมอันแรกผ่านไปนะครับอันที่2ค่อยๆผ่านไปครับผมจังวันนี้ไปเอาครับจังวันนี้สะพานเสร็จแล้วผมโหสร้างด้วยความยากลำบากเลยนะครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ด้วยดีกว่าแป๊บนึงอันสุดท้ายของเรานะครับวางขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมเอาล่ะมาน่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้ผมวางหินไปแล้วกันขี้เกียจละวางหินเพิ่มไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองวิ่งข้ามสะพานนี้ดูดีกว่านะครับแบบมันจะเสียวหรือเปล่านะครับผมมาจังวันนี้เป็นเซอร์ไววัลนะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วผมฟืบจัดไปนะครับเราจะร่วงหรือเปล่าจังวันนี้ร่วงหรือเปล่านะครับไม่ร่วงนะครับผมฟืบผ่านมาได้อย่างเรียบร้อยครับผมแบบปลอดภัยนะครับเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นดีเหมือนกันนะจังวันนี้เดี๋ยวผมลองให้ตัวอะไรมาไล่ผมดีกว่าสมมติว่าเป็นตัวอะไรดีวะคุณผู้ชมเป็นฮัสละกันนะครับจังวันนี้วางไปครับผมแล้วก็ผมจะทำการวิ่งหนีนะครับฟืบไหนดูซิมันจะวิ่งตามมาหรือเปล่าครับเอาล่ะจังวันนี้วิ่งตามมาแล้วมันก็ตกไปเลยนะครับผมมันวิ่งช้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเลยแบบผ่านมาไม่ได้นะครับผมว่าเรามาลองเท
สอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับสมมติแบบพวกม็อบอะไรแบบนี้นะครับหมูวัวแกะอะไรอย่างงี้นะครับผมไก่ด้วยแล้วกันมาซึ่งผมจะล่อมันด้วยอาหารที่แบบมันชอบนะครับผมมาเริ่มจากหมูก่อนละกันนะครับแครอทครับผมวางหมูไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมจะถือแครอทแล้วผมไหนดูซิมันจะรอดหรือเปล่านะตัวนี้หมูเริ่มหล่นแล้วครับเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะรอดว่ะวิ่งมาครับวิ่งมาเอ้าหยุดเฉยเลยครับเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่หมูเหมือนจะรอดอยู่นะแต่ตัวที่ตกไปเหมือนจะไม่ไหวแล้วว่ะมาหนึ่งเอาเป็นสัก3ตัวแล้วกันนะครับตัวนี้มาหมูฟืบจะรอดหรือเปล่านะจะรอดหรือเปล่านะมาผมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ถ้ามันยังไม่หยุดก็คือมันไม่ตายนะครับฟืบข้ามมานะครับผมเรียบร้อยเฮ้ยได้หมูตัวที่เหลือหายไปไหนอะตกระหว่างทางแล้วเหรอโอ้โหรอดมาตัวเดียวครับผมต่อไปเราเป็นน้องวัวมั่งนะครับ3ตัวผมจะวันนี้ถือข้าวไปครับไหนดูซิน้องวัวรอดหรือเปล่านะครับผมอุ้ยตกไปแล้วเอ้าวัววัวไม่สนใจแล้วเหรอเอ้าทำไมล่ะวัตตาฟักขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่อะตัวนี้ยังรอดอยู่นะครับแล้วก็อีก2ตัวผมจะวันนี้ผมจะทำการล่อมันมานะครับจะวัวมาเนี่ยข้ามาครับผมฟืบไหนดูซิจะรอดหรือเปล่านะครับข้ามาข้ามาเฮ้ยวัววัวไม่สนใจอีกแล้วเฮ้ยตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่มาเพื่อนมาเพื่อนไปสุดเพื่อนเอาแล้วหยุดทำไมล่ะตายเลยครับเพราะว่าต่อไปต้องเป็นเจ้าไก่มั้งแล้วว่ะไก่สัก3ตัวแล้วนะครับจังหวะนี้เมล็ดซีดนะครับไหนดูซิไก่รอดหรือเปล่ามาเลยเพื่อนฟืบจังหวะนี้มาด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็อ้าวหยุดชะงักแล้วแต่ไก่มันไม่ตายไงมันแบบมันบินได้นะครับผมเจ้าแกะแล้วกันมาแกะฉันไว้ใจนายนะเพื่อนนายต้องมาแล้วจังหวะนี้นี่ไงโอ้โหมาถึงร่วมไป2ตัวเลยครับทำไมอ่ะทำไมเนี่ยมาโอ้โหตัวนี้คนนี้ก็เดินลงมาเฉยเลยแกะให้โอกาสอีกรอบเดียวนะแกะมานี่เข้ามาอย่าแพ้ดิหมูนี่คือแบบทำสำเร็จมาแล้วนะแกะต้องสำเร็จดิครับตัวนี้เจ้าแกะสีเทาเหมือนจะเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับผมข้ามมาเร็วฟืบตัวนี้ผมรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่ารอดนะครับก็คือแบบอุ้ยผมถือว่ามันรอดแล้วกันนะครับถ้าแบบผมทำทางสุดเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบสะพานที่แบบค่อนข้างหวาดเสียวเลยนะก็คือแบบถ้าเดินช้านิดนึงก็คือตกไปตายได้เลยนะครับแบบนี้ผมฟื้นเห็นปะช้านิดนึงคือตกมาแบบนี้เลยนะครับแต่แบบมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นมานะครับดูเห็นปะเวลาข้ามไปเนี่ยก็จะต้องแบบวิ่งนะครับวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วแบบนี้ผมฟื้นเพื่อที่จะรอดแล้วก็ต้องแบบวิ่งเร็วๆเพื่อข้ามมานะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สะพานนี้ไปสร้างได้นะครับแต่แบบน่าจะลำบากอยู่นะการสร้างสะพานแบบนี้นะครับผมและอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่านะครับผมเอาละครับคลิปนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า It's a prank bro นะครับหรือแบบเป็นการแกล้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับผมในวันนี้เริ่มเลยครับมาก็จะเป็นคุณสตีวีนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือแบบเป็นหน้าต่างโหลดเกม Minecraft ด้วยว่ะแต่ว่าไม่ใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมมันเป็นพิกเซลอาร์ตอย่างนั้นเหรอ What the fuck จริงป่ะเนี่ยว่ะพิกเซลอาร์ตครับดูดิเป็นแบบสโตนบิกอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็แบบบล็อกสีเทานะครับเฮ้ยของจริงว่ะเฮ้ยเขาสร้างได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหธรรมดาที่ไหนคุณผู้ชมคือแบบอันนี้คือแบบเป็นหน้าเมนูเข้าเกม Minecraft นะครับซึ่งสร้างเป็นพิกเซลอาร์ตได้ครับโอ้โหของจริงครับยอมใจเลยว่ะรอบก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปผมก็อยู่ใต้คลิปเลยสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ